กินเปลี่ยนชีวิตซีซั่น2กลับมาพร้อมกับสาระความสนุกที่จุใจยิ่งกว่าเดิมทั้งเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพออกกำลังกายกับบรรดาเหล่าซีเลบซุปตาร์ที่ต้องเจอกับภารกิจสุดมันพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับเรากินเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับผู้ชมคะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการกินเปลี่ยนชีวิตครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนะครับเพราะว่าเราอุตส่าห์ทำงานหนักแลกสุขภาพเพื่อเงินมาแล้วพอถึงวันหนึ่งครับพอสุขภาพไม่ดีแล้วก็กลับจะต้องเอาเงินนั้นมารักษาสุขภาพกันอีกถ้าเรามัวแต่ตั้งใจคิดถึงอนาคตมากเกินไปเนี่ยครับมันจะหมดความสุขครับมิ้นเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไลฟ์สไตล์คนนี้ปัจจุบันค่ะที่เร่งรีบแข่งกับเวลามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยร่างกายของเราก็ล้ามากขึ้นถ้าร่างกายยังล้าขนาดนี้แล้วสมองจะล้าขนาดไหนและถ้าสมองล้านะครับมันจะทำให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะครับปล่อยเหนื่อยหนักไปเป็นอีก10เท่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมิ้นเราจะมีเรื่องของการบูสต์พลังสมองในตอนที่ชื่อว่ากินเพิ่มพลังสมองครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแต่งเพลงเป็นผู้ชายที่มีเอกลักษณ์ในสไตล์ฟิวชั่นผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิมกับแนวเพลงป๊อปคัลเจอร์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวขอเชิญพบกับเขาเลยค่ะคุณเก่งทัชยะ The Voice ค่ะเชิญคุณเก่งเลยครับคุณเก่งสวัสดีครับนี่ดูบ้านกินเปลี่ยนชีวิตครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างผลงานใหม่ๆมีเพลงล่าสุดครับมาฝากชื่อเพลงว่ายักษ์เยยครับถามเคล็ดลับนิดนึงครับคุณเก่งมีอะไรสร้างสรรค์แรงบันดาลใจผมก็จะชอบวิ่งไปด้วยแล้วก็ดู YouTube อ่ะมันก็จะเกิดไอเดียต่างๆมากมายเราต้องการฝึกความไวของสมองแต่งเพลงร้องสดให้เราสักหน่อยได้ไหมคะ Improvise หน่อยรายการกินเปลี่ยนชีวิตดูสักนิดแล้วคุณจะติดใจคุณจะเข้าใจว่ากินอาหารสำคัญยังไงจะเผ็ดร้อนเราก็มีหวานเราก็มีเปรี้ยวเราก็มีรวมแล้วกลมกล่อมซีดแค่ได้มองจิตแค่ได้ลองช้ำถ้าไม่จองต้องเบิ้ลจานใหม่กิน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 เปลี่ยนชีวิตอายกิน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 เปลี่ยนชีวิตอายแล้วอย่างนี้มีช่วงเวลาที่ไอเดียเกิดทันบ้างไหมคะมีครับบางทีเราเค้นมากๆมันก็ไม่ดีสักทีหนึ่งแล้วก็คิดไม่ออกสมองล้าเนี่ยนะคุณหมอมันมีสัญญาณบ่งบอกอะไรไหมคะว่าสมองเราเนี่ยล้าถึงขีดสุดแล้วนะหิวหงุดหงิดแล้วก็ง่วงมันทำให้เกิดอาการติดขัดหรือผิดปกติได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยจำง่ายแต่ว่าลืมง่ายเหมือนกันภูมิคุ้มกันก็มีปัญหาไปได้หรือบางทีเป็นโรคกระเพาะเวลาที่เราเครียดภาวะความเครียดภาวะเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันผิดปกติไปสามารถทำให้สมองล้ามีอาการซึมเศร้าองค์การอนามัยโลกเคยทำนายไว้เลยครับว่าในปี2020มนุษย์จะเสียชีวิตจากโรคซึมเศร้าเป็นอันดับ2รองจากโรคหัวใจสมองคุมทุกสิ่งเลยครับแต่วันนี้ครับได้เตรียมเช็คลิสต์ของพฤติกรรมครับที่จะบอกถึงความเสี่ยงที่ว่าคุณอาจจะมีสมองล้าหรือเปล่าไว้นิสัยก่อสมองล้าอย่างแรกเลยก็คือกลับบ้านดึกครับปกติเนี่ยสมองจะต้องนอนเพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์ของมันตอนกลางคืนถ้าเราอดนอนหรือนอนดึกเนี่ยสมองนั้นก็ต้องทำงานเหมือนกับหัวทำอย่างที่2ครับเอางานกลับมาทำที่บ้านไม่ได้แค่เอางานกลับมานะครับเอางานกลับมาเก็บมาคิดที่บ้านด้วยข้อที่3นะครับทำงานจนหามรุ่งหามค่ำอดข้าวครับข้อที่4นะครับทำงานอย่างไม่มีวันหยุดการทำงานแบบไม่มีวันพักเนี่ยสมองของเราทำงานไม่หยุดนะครับจะรู้สึกว่าแกล้งเขาตลอดเวลาข้อที่5นะครับผลัดวันหยุดไปเรื่อยๆครับข้อที่6นะครับไม่มีเวลาออกกำลังกายข้อที่7นะฮะรู้สึกเหมือนกับโหงเวลาไม่มีงานทำข้อที่8นะครับไม่มีเวลาทานข้าวกับคนในครอบครัวข้อสุดท้ายที่สำคัญมากติดแชทมือถือครับ1ตาที่จะต้องรับแสงจากจอ2เราต้องคิดแล้วว่าเราจะตอบอะไร3มือครับสมองต้องสั่งงานมือลงมาด้วยเราไม่ได้พักสมองอย่างที่เราคิดเลยครับพักสมองเหรอคะมีวิธีการอะไรบ้างหยุดคิดปิดสวิตสมองครับมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยปิดสวิตสมองครับปิดสมองนอนเข้าสู่นิทราเนี่ยครับคือการที่เรียกว่าปิดสวิตสมองอย่างนึงครับและได้เติมพลังให้สมองด้วยช่วยได้พักแน่ๆเลยใช่แล้วครับพอสมองมันดูเคลียร์แล้วก็งานมันจะออกมาเคลียร์มากๆเลยเห็นไหมคะว่าการพักสมองนี่ได้ผลจริงๆเรามีวิธีการจะดูแลอื่นเพิ่มเติมไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเทคนิคครับให้ถ่ายครับว่าสมองคนเราเนี่ยจะต้องการอาหารมื้อไหนที่เหมือนกับเป็นนาทีทองของสมองที่สุดครับอาหารเช้าครับทำไมล่ะครับวันไหนที่ผม
ผมตื่นสายไม่ได้กินอาหารเช้าหัวมันจะตื้อหมดเลยแต่ถ้าเกิดได้กินอาหารเช้าเนี่ยมันมีแรงทั้งวันเลยแล้วหัวมันก็จะวิ่งตลอดทั้งวันนั้นมื้อเช้าคือมื้อเริ่มแรกที่จะช่วยให้สมองสามารถทำงานได้ยาวไปทั้งวันและไปจนตลอดชีวิตเลยครับสิ่งที่สมองต้องการก่อนเลยนะครับเป็นสารอาหารเร่งด่วนนะนั่นก็คือของหวานครับหรือน้ำตาลครับใช่งั้นวันนี้เนี่ยเรามีอาหารที่เป็นน้ำตาลดีๆให้กับร่างกายเราในตอนเช้าให้กับสมองเราอยู่ด้วยถูกต้องเลยครับเรียกว่าอาหารบูสต์พลังสมองครับเราจะมีคนที่มารังสรรค์เมนูอาหารเช้าที่เป็นเมนูอาหารเช้าสำหรับเพิ่มพลังสมองโค้ชมิกกี้ของเรานั่นเองขอเชิญโค้ชมิกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำเตรียมเมนูอาหารเนี่ยเป็นแซนด์วิชแต่ว่าจะเป็นหน้าอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูครับถ้าอย่างนั้นแล้วมาเริ่มทานอาหารเช้ากันเลยดีกว่าไหมคะเอาเลยครับได้เลยครับผมคุณเก่งก่อนเลยครับได้เลยครับกล้วยครับผมโอ้เนยถั่วนะครับครับผมโขกหน้าด้วยกล้วยไปงาดำครับผมขออนุญาตเติมสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าเก่งตั้งชื่อไหมชื่อกล้วยหอมทองซนครับผมในถั่วเนี่ยยังมีสารอาหารที่ได้จากถั่วครับโอเมก้า6อัลฟาไลโนเลนิกครับก็เป็นกรดที่ช่วยในเรื่องของสมองเช่นกันน้ำมันดีกรดไขมันดีโปรตีนด้วยกล้วยเนี่ยเป็นอาหารร่าเริงจะมีสารเรียกว่าทริปโตแฟนไปสร้างเป็นสารที่ปลอบสมองเราให้สงบแล้วก็มีความสุขได้สำหรับงาดำมีคุณค่าต่อสมองมันมีเรื่องของไขมันที่ดีน้ำมันจากงาเนี่ยครับมีส่วนที่สามารถที่เข้าไปสู่สมองได้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเหมือนน้ำตาลคือส่วนหนึ่งที่สมองต้องการเช่นกันเอาล่ะครับทีนี้นะครับตาของบินบ้างงั้นต้องเริ่มจากขนมปังก่อนได้เลยครับเราผู้หญิงสวยๆเราก็ต้องกินปลานะคะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เพิ่มไขมันดีให้สมองในแซลมอนมีน้ำมันดีอยู่ก็คือโอเมก้า3ประกอบไปด้วย EPA และ DHA เพราะฉะนั้นจานนี้ช่วยเพิ่มไขมันดีให้สมองตอนนี้ถึงเวลาของโค้ชมิกกี้แล้วค่ะวันนี้ผมจะทำแซนด์วิชหน้าสลัดมะเขือเทศไข่ดาวครับโอเคฟังดีเส้นไม่ทำโปรตีนดีเลยครับโค้ชแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูของผมเป็นแซนด์วิชหน้าไข่ดาวแล้วก็มีสลัดมะเขือเทศอยู่โค้ชได้เลือกจุดยอดผักที่ช่วยในเรื่องของร่างกายนั่นก็คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าไลโคปีนมันจะเหมือนไม้กวาดที่ไปกวาดขยะที่สมองไข่เนี่ยนะครับจะให้ทั้งโปรตีนและในไข่แดงยังมีโคลีนช่วยสื่อประสาทช่วยทำให้สมองจดจำจดบันทึกได้ดีขึ้น อยู่ในไข่แดงครับโค้ชกล้วยหอมสุกซนอันนี้เนี่ยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีส่วนของมิ้นท์นะครับเป็นเรื่องของไขมันที่ดีจากปลาครับจานสุดท้ายที่ดีมากเลยก็คือจานของโค้ชที่มีไข่ด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยช่วยเพิ่มโปรตีนให้สมองช่วยสร้างสารสื่อประสาทให้สมองด้วยตื่นมาตอนเช้านะคะทำอาหารง่ายๆแบบนี้ช่วยบูสต์สมองได้ด้วยคุณหมอมีอาหารที่อยากจะเลือกมาให้เชฟอีกทำในช่วงต่อไปไหมคะนี่เลยครับไข่ครับไข่ไข่ไก่นี่แหละครับเป็นอาหารสมองที่ดีสำหรับมื้อเช้าด้วยครับต้องรอดูนะคะว่าเชฟนิกจะรังสรรค์เป็นเมนูอะไรที่สดใสซาบซ่าเหมือนคนใช้สมองขนาดพวกเราติดตามกันครับคุณผู้ชมช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะหมอต้นได้ฝากวัตถุดิบมาให้เชฟอีกทำอาหารเป็นไข่ไก่สดค่ะโอ้โหแต่เชฟคะเอาอะไรที่ยากๆหน่อยไม่ยากแต่แตกต่างได้ไหมมันมีต้นกำเนิดมาจากแคว้นบริทานีประเทศฝรั่งเศสเมนูที่จะทำนี่ก็คือเครปนั่นเองเครปใช่แล้วครับคนฝรั่งเศสสมัยก่อนส่วนใหญ่เขาเป็นเกษตรกรกันนะครับเขาก็เชื่อว่าทานเครปที่เป็นรูปทรงกลมเนี่ยเปรียบเสมือนแบบพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์เนี่ยมาผลผลิตก็จะดีเรื่องฟูนี่นี่เองนะก็เป็นอาหารมงคลเชฟอีกคะนำเสนอเมนูชื่อว่าอะไรคะเครปไข่เจียวบูสต์พลังสมองครับโอ้โหเริ่มเลยคะเริ่มเลยครับมาย่างอะไรเนี่ยค่ะแล้วทำส่วนซอสหอมแล้วจะใส่น้ำมันมะกอกใส่ฝันช้อนโต๊ะนะฮะค่ะเราก็ใส่หอมจะใช้หอมใหญ่หรือหอมแดงก็ได้นี่เป็นหอมแดงค่ะหม้อของเรายังไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะเราไม่ต้องการให้เขาเกรียมระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ช่วยหั่นมะเขือเทศให้หน่อยหั่นครึ่งนะฮะเราก็หั่นเป็นเส้นๆเพื่อที่จะนำมาหั่นเป็นลูกเต๋าก็ผัดหอมนะฮะจะใช้ไฟด้านนี้นี่เราก็ใส่กระเทียมเล็กน้อยกระเทียมลงไปโป๊ะนี่กระเทียมจะสุกยากกว่าหอมนะฮะใส่ที่หลังเราก็จะใส่มะเขือหรือว่ามะเขือเทศใส่ซอสมะเขือเทศครับโบ๊ะลงไปนะคะคุณผู้ชมโบ๊ะลงไปฮะนี่คนให้เข้ากันเลย
ใส่น้ำเล็กน้อยนะฮะปรุงด้วยเกลือพริกไทยอะไรต่อคะหลังจากนี้โอเคเราจะทำไส้กันนะครับแน่ใส่น้ำมันกรอกลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมลงไปกระเทียมนิดหน่อยเริ่มผัดได้เลยครับผมคนไปได้เลยเริ่มหอมแล้วก็จะใส่มะเขือม่วงไปมะเขือม่วงนะคะจะใส่เห็ดเลยนี่เราใช้เป็นเห็ดฟางใส่ใบโหระพาลงไปซอสตอนนี้เดี๋ยวเรานำไปปั่นก่อนนะครับค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทำเครปไข่เจียวกันโอเคครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับครับผมเราก็จะทาน้ำมันครับลงบนกระทะบางๆใช้ไข่สองฟองย้ำอย่าให้อากาศเข้าไปไม่ถือว่าแรงไปนะต้องเบาๆกว่านี้หน่อยทีเราจะไม่กลับเราก็จะค่อยๆให้หน้าเขาเนี่ยแห้งลงนะขอบเขาจะเกรียมขึ้นนี่ใช้ได้ค่ะครับผมพร้อมได้ไหมไทยขอบขาดได้สไตล์นั้นร้องเพลงมันง่ายกว่าเยอะแล้วใช่ไหมใช่ฮะโอเคประมาณนี้ครับผมครับผมคราวนี้งานยากให้เชฟค่ะโอ้ขอบคุณครับสุดยอดไปเลยถึงเวลาของการกรอบประกอบใช่ไหมคะใช่แล้วครับเราจะคว่ำใส่ไส้ลงไปแล้วใส่ไส้นะฮะอย่าใส่ให้มันแบบล้นเกินนะฮะให้พยายามเกลี่ยๆให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะใส่ซอสเล็กน้อยก็เหยาะไปให้ทั่วมีชั้นที่2ฮะเริ่มน่าทานหรือยังเอ่ยเริ่มน่าทานครับนะเราก็จะตัดนะครับเป็นครึ่งวงกลมค่ะพยายามใช้มีดที่คมๆนะเพราะว่ามันจะไม่ขาดโอเคปาซอสหน่อยก็ได้ด้านหนึ่งใช่ไหมคะเชฟด้านหนึ่งใช้ติดกันหนึ่งสองสามเชฟทำไมคะสุดยอดไปเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่ามันคล้ายๆเครปเค้กแต่ว่ามันเป็นแบบของขาวของขาวนี่ที่หนึ่งกินเชียร์ครับนี่ก็แต่งด้วยยอดโหระพาปึ๊บถึงเวลาการชิมแล้วค่ะใช้ตรงนี้ได้เลยตัดเลยถ้าเป็นเค้กจะชอบกินตรงท้ายถ้าจะทานแบบนี้ต่อไปก็จะไม่เห็นเค้กเลยขอบคุณมากครับผมนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากๆครับถ้ามีโอกาสจะต้องทำนะครับท้ายเมนูไข่บ้านๆเนี่ยก็แปลงร่างเป็นเมนูไข่ระดับภัตตาคารกันเลยทีเดียวนะเชื่อไหมครับว่าอาหารหรูๆแบบนี้จริงๆแล้วไม่ถึง100บาทก็ทำได้แล้วครับนั่นน่ะสิคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไข่เนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนชั้นดีที่ถูกกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันในปริมาณเท่ากันนะคะคุณผู้ชมแต่เชฟคะหลายๆคนกังวลนะคะว่าทานไข่เยอะๆเนี่ยจะทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายทีเดียวนะเรียกได้ว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้เคลียร์ข้อสงสัยนะเดี๋ยวเราไปทำนักวิชาการกันดีกว่าครับไปเลยค่ะการกินไข่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงหรือไม่เราไปหาคำตอบกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นักวิชาการด้านโภชนาการไม่มีใครมีคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายจากการกินไข่คนที่คอเลสเตอรอลสูงเกิดจากการกินอาหารมันจัดหวานจัดกินแป้งเยอะไม่กินผักขี้เกียจออกกำลังกายไข่ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะในไข่มีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบกินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญในไข่มีแคลเซียมวิตามินแร่ธาตุมีเปเรซิตินและโครีนเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมองและทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงให้เด็กเจริญเติบโตสมวัยสำหรับวัยทำงานกินไข่แล้วมีประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าคนที่กินไข่น้อยผู้สูงอายุจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับโปรตีนจากไข่การกินไข่นั้นอยากให้กินหลากหลายเมนูไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นเอาไข่ไปใส่ผัดเอาไข่ไปทำโพโลไข่ลูกเขยสำคัญที่สุดไข่ถือว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพมากทีเดียวครับคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าไข่ไก่มีสารอาหารและโปรตีนที่มีคุณภาพเหมาะกับทุกวัยก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าไข่เนี่ยไม่ได้ทำให้ร่างกายเกิดคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกับที่คนเข้าใจผิดกันแต่ว่ามีสารอาหารอย่างเยอะมากนะฮะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยแถมราคาถูกหาง่ายและสามารถสร้างสรรค์
สารพัดเมนูได้ครับใช่แล้วค่ะและเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ควรที่จะรับประทานไข่และอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณผู้ชมและในช่วงหน้าค่ะหมอต้นรออยู่แล้วกับทริคลดน้ำหนักมีชื่อว่า3333เจ้าตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ยังไงจะช่วยอะไรได้บ้างในการลดน้ำหนักไปติดตามชมกันได้ในภารกิจพิชิตพุงค่ะภารกิจพิชิตพุงในวันนี้นะครับจะมีตัวเลขให้คุณเก๋นั่นคือ3 3 3และ3หมายถึงตัวเลขในเรื่องของการจัดอาหารด้วยการใช้มือของเรานี่แหละครับเป็นตัวกำหนดอาหารในแต่ละชนิดแต่ละหมู่3แรกก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งควรได้รับวันละไม่เกิน3อุ้งมือ3ที่2คือเรื่องของโปรตีนควรจะได้รับวันละ3กำมือ3ถัดมาคือโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วต่างๆควรได้รับวันละ3กำมือส่วน3สุดท้ายคือผักและผลไม้ครับควรได้รับวันละไม่เกิน3แบมือทั้งหมดก็คือเรื่องจัดอาหารที่เหมาะสมให้ได้ในแต่ละวันวันนี้เก๋ก็จะมาทำภารกิจที่หมอต้นแนะนำมาเป็นอาหารเช้าแล้วจะทำเป็นแซนด์วิชขนมปังโฮวีททูน่านะข้างในเก๋ก็จะใส่พวกผักเข้าไปด้วยต่อไปก็จะเป็นมื้อกลางวันทำเป็นสเต็กปลาแซลมอนที่เก๋เลือกข้าวกล้องผักด้วยอันนี้สำหรับมื้อกลางวันมื้อเย็นอยากให้เป็นแบบเบาๆเลือกทำเป็นสลัดผักจะมีอกไก่ก็มีไข่ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะ3333อาหารทั้ง3มื้อของเก๋อาหารที่คุณเก๋ทำยังได้3แรกนะครับก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับเห็นไหมฮะมื้อเช้าก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเป็นขนมปังทูน่านมสดซึ่งเป็นโปรตีนจากสัตว์ผลไม้และผักด้วยนะครับสำหรับในมื้อเที่ยงนะครับเรามาดูกันครับแป้งที่สำคัญเลยก็คือเขาใช้ไรซ์เบอร์รี่แล้วก็อย่างที่2ครับนั่นคือโปรตีนสุขภาพจากปลาใครที่ชอบถั่วอาจจะใส่ถั่วเพิ่มขึ้นมาได้อย่างน้อยต้องมีส่วนของผักที่จำเป็นอย่างขาดไม่ได้ช่วงเย็นหรือค่ำเนี่ยเป็นมื้อที่เราควรจะได้พักและควรจะไม่ต้องให้ร่างกายเหนื่อยในการย่อยอาหารมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้ออกไก่แล้วก็มีไข่ซึ่งในมื้อเย็นเนี่ยเราสามารถที่จะกินเน้นผักได้เพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถที่จะคุมอาหารได้เพียงพอครบถ้วนได้ประโยชน์กับร่างกายโดยที่ไม่ล้นเกินไปด้วยครับช่วงหน้าถ้าออกกำลังกายบริหารสมองกับโค้ชมิกกี้กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงการเสียงเหงื่อกับโค้ชมิกกี้นั่นเองพร้อมไหมคะมาพร้อมเสื้อผ้าที่พร้อมเลยเสื้อผ้าที่ใช่ผมด้วยนะครับโดยเฉพาะส่วนอื่นนี่พร้อมมากเลยครับผมก่อนอื่นเนี่ยท่าที่เรามาฝากกันเป็นเรื่องของสมองใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเลยครับเพราะมีการศึกษามากระบินว่าสมองเนี่ยครับคุมการเคลื่อนไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณหนึ่งเลยของสมองครับก็คือเรื่องของการส่งตัวโค้ชว่าสำคัญไหมฮะสำคัญมากครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเพราะว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีการสมดุลอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนี่ไงถ้าเมื่อไหร่เนี่ยครับเราสามารถที่จะส่งตัวด้วยขาข้างเดียวได้ข้างละนะครับ15วินาทีขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าสมองของเราสามารถที่จะทำงานได้ค่อนข้างถูกต้องปกติสมองควบคุมขาในทางตรงข้ามขาก็ฝึกสมองได้เช่นกันครับแหมเป็นที่มาของท่าออกกำลังกายของเราในวันนี้ที่โค้ชมิกกี้นำฝากถูกต้องแล้วครับท่าที่1เลยเนี่ยชื่อว่า standing wishesเราจะเริ่มจากการยืนขาได้ขาหนึ่งก่อนก็ได้นะครับขอขานะครับค่ะเราจะเอื้อมไปแตะข้างหน้านะก้มลงไปอย่างนี้เหรอคะครับผมให้ไกลที่สุดนะครับก็ไปทางซ้ายครับแล้วก็ไปทางซ้ายปึ๊บกลับมาครับนี่ขาแล้วไปทางขวาครับซ้ายขวาวนไปมาเนี่ย30วิครับท่าที่2ครับเรียกว่า one leg balanceเราจะเปิดมือขึ้นเปิดมือออกกลับเข้ามา30วิยืนขาเดียวก็ยากแล้วพอมีการใช้มือด้วยนี่ด้วยจะทำให้ยิ่งยากกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะเป็นการประสานระหว่างกล้ามเนื้อและสมองเราเองถ้าเดิมๆผมมีกระด้งแล้วผมก็ท่าที่3เลยดีกว่าท่าที่3ครับคุณเก่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว single leg pistol squatเป็นการทำสควอตแบบที่ถูกต้องครับแต่ขาเดียวเป็นควอเตอร์เพราะว่าเราจะลงเนี่ยให้ขาข้างที่ลงเนี่ยประมาณ4-5องศาแค่นั้นเองหรือ1-4ถูกต้องครับคุณหมอครับแต่ที่เคยเล่นสควอตปกติก็จะลงไปสุดเลยเป็น90องศาใช่ครับอันนี้จะลงไปแค่ประมาณเสี้ยวเดียวข้างขวา10ครั้งแล้วก็มาซ้าย10ครั้งครับแบบนี้ใช่ไหมครับผม
เรียกว่าเป็นท่าที่ไม่ได้แค่ความแข็งแรงของร่างกายแต่ได้ฝึกสมองไปด้วยวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมิกกี้มากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะแก่งได้มาทั้งออกกำลังกายแบบนี้รู้สึกไงบ้างดีครับปกติก็ร้องเพลงด้วยก็เหมือนกับการเบิร์นแต่ว่าแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการออกกำลังกายในทางที่ถูกต้องวันนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าออกกำลังกายของเรามีมาฝากกันเพียงเท่านี้และสำหรับคำถามจากทางบ้านในช่วงนี้นี่นะคะช่วงเวลา 1-2 วันก่อนสอบเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงใกล้เวลาสอบนะครับถ้า 1-2 วันเนี่ยเรียกว่าชิดเข้ามาทุกทีอาจจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าเตรียมตัวแบบเร่งด่วนนิดนึงครับ1เลยเตรียมเรื่องของสมองนะครับให้ดีมากที่สุดเลยเตรียมโดยการที่เรื่องกินอาหารที่เพิ่มพลังสมองอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของใจนะครับเพราะใจคือแหล่งกำเนิดของความคิดที่ดีและความคิดที่ดีก็จะทำให้สอบได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นพี่มีวิธีนะวิธีพักหัวใจออกกำลังสมองนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเครียดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยวางเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วไปนอนก็ได้ครับออกนะ20นาที20นาทีสวยเลยครับมิ้นนะฮะปิดสวิตช์สมองแป๊บหนึ่งก็จะได้ความคิดดีๆได้ครับแล้วอย่างโค้ชล่ะคะแนะนำยังไงได้บ้างถ้าผมคิดอะไรไม่ออกหรืออ่านหนังสือไปรู้สึกเริ่มตันจะสลับด้วยการไปออกกำลังกายก็พักสมองตรงนี้แล้วก็ใช้สมองออกกำลังกายแทนเพื่อให้มีการสูบฉีดของออกซิเจนเข้าไปในที่สมองเพื่อทำให้คิดกลับมาอ่านใหม่ได้ดีขึ้นครับผมทีนี้มาถามเคล็ดลับของพี่เก่งคนเก่งของเราบ้างดีกว่าถ้าเป็นพี่เก่งจะแนะนำยังไงคะว่าถ้าเกิดพักผ่อนสำคัญกินข้าวเช้ากินอาหารมีประโยชน์ก็น่าจะช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารดีๆนะคะเราหวังว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้คะแนนสอบดีๆในภาคนี้ด้วยจากใจเราทั้ง4คนครับแล้ววันนี้ค่ะน้องเก่งให้เกียรติมาในรายการของเรารู้สึกยังไงบ้างก็ได้มาเรียนรู้ว่ากินอาหารยังไงถึงมีประโยชน์แล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าใช่แล้วทำอาหารด้วยกันด้วยนะใช่แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณน้องเก่งมากเลยครับขอบคุณครับเราจะกินเพื่อเปลี่ยนชีวิตใครเปลี่ยนยังไงและทำยังไงให้ดูดีและสุขภาพดีไปดูกันในกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าวันเสาร์เวลาเดิมครับวันนี้ผมทั้ง4คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าหมอต้นจะมาไขเคล็ดลับอาหารกับฮอร์โมนวัยใสเชฟอิ๊กจะทำเมนูไก่ปรับฮอร์โมนให้สมดุลและถ้าออกกำลังกายสร้างกิจกรรมครอบครัวอย่างไม่น่าเบื่อกับโค้ชมิกกี้